็ย่นยินด้วยใจทวินรอวันสงกรานพ่อแม่ปู่ย่าตายายสวัสดีครับคุณประชาคุณประวินามัยครับท่านผู้ชมครับการนี้ผมสดนะครับจากประตูสวนดอกครับบริเวณคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือบรรยากาศสดๆขณะนี้ซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณรอบคูเมืองนะครับไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนไปไหนได้มากนักเลยนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะครับณขณะนี้เคลื่อนตัวได้ช้ามากในทุกๆประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกสวนดอกเชียงใหม่ท่าแพนะครับแม้กระทั่งสคริปต์ผมขณะนี้ก็เปียกไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการเดินทางของวันนี้ครับ 1,300 กิโลเมตรนะครับที่พวกผมนั้นได้เดินทางมานะครับท่านผู้ชมดูแมปนะครับว่าขณะนี้นั้นผมเกินรูปหัวใจมาพอสมควรแล้วนะครับ 1,300 กิโลเมตรผ่านไปถ้าท่านผู้ชมนั้นจะดูเส้นสีนะครับจาก GPS tracking นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าจากบริเวณของลำปางนะครับมาเชียงใหม่จะมีจุดที่ค่อนข้างจะชะลอตัวอยู่บ้างครับเนื่องจากว่าทางจากลำปางมาเชียงใหม่นั้นจะมีลักษณะเป็นทางเขานะครับขับรถค่อนข้างจะลำบากนะครับมาดูเรื่องของการเดินทางของผมบ้างนะครับในวันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมดูภาพนะครับผมออกจากลำปางมานะครับก็โดยการใช้เส้นทางหลวงหมายเลข11นะครับเดินทางผ่านมาเรื่อยๆครับก็จะเห็นว่าการจราจรนั้นค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากนะครับระหว่างทางนั้นเป็นทางเขาครับอาจจะมีการชะลอตัวอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรครับระหว่างทางนั้นผมสังเกตเห็นนะครับมีเลนของมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งกรมทางหลวงนั้นทำไว้อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดนะครับก็ทำให้บรรดาสิงห์มอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าบิ๊กไบค์นั้นขับรถได้อย่างมีความปลอดภัยมากขึ้นครับเราเดินทางสาย11นะครับจนกระทั่งมาถึงตัวเมืองเชียงใหม่ครับผ่านแยกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าแดดแม่โจ้7ยอดนะครับผ่านทางลอดมาหลายๆทางลอดครับจนมาถึงแยกของดินคำนะครับซึ่งเป็นแยกที่จะเลี้ยวซ้ายซึ่งจะขึ้นมาบนถนนสุเทพนะครับตรงนั้นจะเป็นหางแถวพอดีนะครับเพราะว่าจากถนนสุเทพเข้ามานะครับการจราจรจะเป็นในลักษณะที่ท่านผู้ชมเห็นตลอดนะครับคือหนาแน่นครับต้องใช้วิชาความรู้ความสามารถของคนขับรถพอสมควรนะครับถึงจะมาถึงประตูดอกไม้นี่ได้นะครับเราไปดูตัวของส่วนอื่นๆบ้างนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ครับว่าจะหนาแน่นอย่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับมีกล้อง CCTV ของกรมทางหลวง3จุดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับจุดแรกนะครับเป็น CCTV ที่อำเภอสันทรายครับซึ่งอยู่เหนืออำเภอเมืองขึ้นไปนะครับก็อยู่ห่างจากเชียงใหม่อยู่พอประมาณการจราจรนั้นคล่องตัวนะครับไม่มีปัญหาครับมาที่อำเภอเมืองครับตัวอำเภอเมืองนั้นในรอบนอกนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าใช้การได้แต่ว่าโดยรอบคูเมืองแล้วเนี่ยอัดแน่นไปด้วยการจราจรอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับทั้ง4ประตูเมืองครับไปที่อำเภอแม่แตงนะครับอำเภอแม่แตงก็ใช้การได้ดีเช่นเดียวกันครับยังไม่มีสัญญาณของการกลับแต่อย่างใดครับเพราะว่าเชียงใหม่นั้นพรุ่งนี้ยังคงเล่นหนักอยู่นะครับผมเพิ่งจะวางสายกับท่านผู้กับงานจราจรนะครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็คือพันตำรวจเอกปิยพันธ์พัทรพงศ์สินนะครับท่านบอกกับผมนะครับว่าเย็นนี้จะพยายามให้เลิกนะครับตอน1ทุ่มนะครับเพราะว่าเป็นกำหนดการเลิกนะครับเมื่อวานนี้มีดีเลย์ค่อนข้างจะมากนะครับทำให้งานนั้นค่อนข้างที่จะเลิกช้านะครับแล้วก็ทำให้การจราจรนั้นติดขัดครับแต่ว่างานจริงๆแล้วนั่นตามกำหนดนั้นคือเลิกประมาณ1ทุ่มนะครับจะพยายามให้เลิก1ทุ่มเพื่อให้การจราจรนั้นคลายตัวต่อไปนะครับนั่นคือคำแนะนำและคำแนะนำอีกอย่างนึงคือว่าท่านผู้ชมที่ไม่มีกิจธุระอะไรนะครับนอกจากการเล่นน้ำนะครับท่านเข้ามานะครับในตัวเมืองครับในคูเมืองเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้อยู่ตรงนี้นานๆแบบไม่ต้องไปไหนนะครับแต่ว่าถนนรอบนอกนั้นยังคงใช้การได้ดีนะครับรอบตัวเมืองเชียงใหม่นั้นโอเคนะครับผมได้ขับสำรวจเรียบร้อยครับมาดูสรุปอุบัติเหตุนะครับเราไม่ได้พูดถึงนานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับยอดของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บในรอบ24ชั่วโมงของ24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นค่อนข้างจะเยอะจนน่าตกใจนะครับท่านผู้ชมดูนะครับมีผู้เสียชีวิตนั้น72รายนะครับบาดเจ็บสูงมากนะครับ 2,658 คนครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในความสนุกสนานที่เกิดขึ้นนะครับในตลอดวันย่อมมากับความมีสตินะครับท่านผู้ชมครับเมาไม่ขับอ้วงก็ให้พักนะครับแล้วก็ขับรถอย่างมีสตินะครับไม่ขับรถอันตรายให้สัญญาณไฟทุกครั้งและปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับที่ผมนำมาฝากครับจากประตูของสวนดอกนะครับจังหวัดเชียงใหม่ในรอบคูเมืองครับยังคงอยู่ที่นี่ครับไปจนถึงทุ่มนึงครับว่าทีมงานนะครับแล้วก็รถดาวเทียมเรียกว่าไปไหนไม่ได้จริงๆครับกลับไปที่คุณบัญชาและคุณประวินามัยนะครับกิติพันธ์นุตตะกุลรายงานจากคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับจราจร